ครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับอยากจะมาอธิบายการนำตัวรางตัดสไลด์เนี่ยนะฮะมาใช้แต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องมีวิธีการติดตั้งครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วิธีการติดตั้งนะครับเริ่มต้นในการเจาะครับตัวนี้แล้วก็เจาะตั้งแต่ต้นจนจบไปถึงการนำใช้งานนะครับลองเข้าไปดูครับว่าในนี้มีอะไรบ้างจะอธิบายเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับติดตามครับเริ่มต้นก็จะต้องเจาะแผ่นเพลทนะครับที่ติดประกับตัวเครื่องเนี่ยนะครับผมเพราะว่าปกติเราซื้อมาก็จะไม่มีให้มาน็อตที่เราให้ไปเนี่ยก็จะเป็น M6 นะครับเราก็เจาะ6มิลหรือว่าถ้าจะให้เจาะง่ายเนี่ยเราควรจะเจาะดอกเล็กก่อนนำไปก่อนแล้วก็มาขยายทีหลังก็การเจาะเหล็กก็จะสะดวกขึ้นเริ่มต้นจากการเจาะเหล็กเพลทเหล็กนะครับ4รูก่อนเลยนะครับโดยเลือกดอกที่เล็กก่อนก็ได้ครับเป็นดอก4มิลหรือ 4.5หลังจากใช้ดอกเจาะครบ4มุมแล้วนะครับเราก็มาขยายด้วยดอก6มิลอีกทีหนึ่งนะครับสาเหตุที่ต้องใช้ดอกเล็กก่อนเพราะว่าบางทีมันจะทำให้เราเจาะง่ายขึ้นนะครับในการเจาะเหล็กหลังจากเราเจาะลงบนแผ่นเพลทเหล็กแล้วเนี่ยนะครับครบ4รูแล้วเนี่ยเราก็เอามาทาบนะครับลงบนแผ่นเพลทอะคริลิกนะครับชุดตัดรางสไลด์นี้อีกทีนะครับเพลทชุดใหม่เนี่ยเราก็จะตีร่องเป็นรางร่องของเลื่อยวงเดือนไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เอาใบลงแล้วก็สอดลงไปในร่องที่ให้มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็วัดเพลทเนี่ยให้ขนานนะครับผมกับขอบของเพลทอะคริลิกนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งขนานดีแล้วเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเครื่องของท่านจะเป็นเครื่อง9นิ้ว7นิ้วอะไรก็แล้วแต่ละเครื่องไปพอได้ตำแหน่งที่ขนานดีแล้วเนี่ยเราก็ใช้เมจิกหรือว่ามาร์กเกอร์นะครับมาร์กตำแหน่งลงไปนะครับให้ครบ4รูครับพอเราได้ตำแหน่งมาร์กเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดอก6มิลเจาะลงไปนะครับบางท่านที่มีหัวแกสอนก็ใช้ดอกหัวแกสอนไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ดีก็อาจจะใช้เหล็กส่งช่วยในการกำหนดจุดนะจะได้ไม่ดิ้นนะครับเสร็จแล้วก็คว้านหัวนะครับเพื่อที่จะฝังหัวน็อตไม่ให้เกิดออกมาควรจะให้ต่ำกว่าหัวน็อตสักนิดหน่อยก็พอนะครับผมอย่าให้พอดีเกินไปนะครับเดี๋ยวอาจจะไปเอาหัวน็อตไปขูดกับชิ้นงานได้จากนั้นก็ร้อยน็อตนะครับแล้วก็ทำการขัดให้แน่นเข้าด้วยกันประกอบเรียบร้อยแล้วก็มาทดลองใส่กับรางดูนะครับรางที่ใส่นั้นก็จะเป็นด้านที่มีบ่ายกสูงขึ้นมานะครับชุดรางตัดสไลด์เนี่ยยังช่วยให้สามารถลด อุบัติเหตุนะครับก็คือมันจะวิ่งไปตามรางของมันนะครับไม่เกิดการสะบัดข้อดีของตัวไกด์เรียนหรือว่าล่ะชุดรางตัดสไลด์ตัวนี้ก็จะมีชุดสต็อปเปอร์นะครับผมก็คือเราสามารถเลือกที่จะหยุดจังหวะใดจังหวะหนึ่งก็ได้โดยการนำสต็อปเปอร์มากันไว้ข้างหน้านะครับ
สำหรับในการตัดถ้าเป็นไม้อัดเนี่ยจะมีความยาว2.40 เมตรแล้วก็ใช้ชุดรางต่อได้นะครับแล้วก็มีชุดที่เราต่อไปให้สังเกตว่าเราจะเซาะร่องไปให้ด้านหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปในร่องครับแล้วก็ทำการหมุนให้แน่นแบ่งครึ่งๆนะครับ